เรามาอธิบายก่อนว่าธุรกิจ IT ที่จะพูดวันนี้เนี่ยมันคือธุรกิจ IT แบบไหนนะครับพอธุรกิจ IT เนี่ยถ้าเราว่าเราซื้ออุปกรณ์มาขายก็เป็นธุรกิจ IT นะครับซื้อไอ้อินพุตอุปกรณ์มาแล้วก็ทําโซลูชั่นขายก็เป็นธุรกิจ IoT นะครับแต่ว่าธุรกิจ IoT ที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยผมขออนุญาต define ว่าหมายถึงธุรกิจที่เราคิดจะทําโซลูชั่นหรือ product IoT นะครับแล้วทําให้มันกลายเป็น product ที่สามารถขายออกไปในต่างประเทศได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้กล่าวถึงธุรกิจ IoT ในเชิงที่ import ของเข้ามานะครับแล้วก็ provide solution นะครับแต่ว่าผมจะพูดถึงถ้าเราจะสามารถที่จะทำให้ธุรกิจ IoT บ้านเราเนี่ยมีการพัฒนาในเชิงของ research and development แล้ว export ออกไปในต่างประเทศเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับขออนุญาตใช้เป็นเคสสตี้แล้วกันนะครับเราเป็นเคสสตี้ของบริษัทชื่อ Maker Asia นะครับบริษัท Maker Asia เป็นบริษัทที่เป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะครับก็เรามีความตั้งใจตั้งแต่ตอนแรกที่ตั้งบริษัทนี้คือเราต้องการจะทำ product IoT เพื่อ export นะครับอันนั้นคือความตั้งใจของการทำบริษัทนี้นะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในโลกของ IT นะครับเราจะเรียกมันว่า IT ระดับชิปนะครับการเปลี่ยนจาก PC มาเป็น Windows เปลี่ยนจาก Windows มาเป็นอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนจากอินเทอร์เน็ตมาเป็นโมบายอันนี้เราเรียกว่าระดับชิปนะครับทุกครั้งที่มีระดับชิปในโลก IT เนี่ยมันจะเกิด opportunity เสมอมันจะเกิดโอกาสขึ้นเสมอนะครับครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการระดับชิปครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจะมีมานะครับก็คือการเปลี่ยนจากโลกของโมบายให้กลายเป็นโลกของ IoT นะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะทำให้อินเทอร์เน็ตซึ่งเคยเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระหว่างโมบายกลายเป็นเชื่อมต่อสรรพสิ่งทั้งปวงนะครับสิ่งที่ต้องการคืออะไรสิ่งที่ต้องการคือความต้องการทางด้านซอฟต์แวร์มหาศาลความต้องการทางด้านฮาร์ดแวร์มหาศาลความต้องการทางด้านรีเสิร์ชแล้วก็เดเวลลอปเมนต์จำนวนมหาศาลนะครับความต้องการเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดความจะทำให้เกิดโอกาสที่ใหญ่ตามมาด้วยนะครับเราเคยผ่านโอกาสหลายครั้งนะครับธุรกิจรถยนต์ธุรกิจสิ่งทอธุรกิจอาหารแปรรูปอาหารธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจอินเทอร์เน็ตธุรกิจโมบายนะครับเราผ่านธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมมาเยอะแยะปัญหาคือว่าเราได้มีโปรดักต์ที่ลงไปอยู่ในตลาดโลกมากน้อยแค่ไหนนะครับ IoT เป็นโอกาสเพราะนั้นถ้าแบบว่าเราคิดว่ามันคือ opportunity เนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำ product ออกไปในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำ product ให้ได้ดีนะครับสิ่งแรกเลยคือการหาคนชั้นเยี่ยมนะครับการหาคนชั้นเยี่ยมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเราที่ Maker Asia เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2014นะครับสิ่งที่เราหาคนนะครับเราใช้ strategy อันหนึ่งนะครับเราตั้งเชียงใหม่เมกเกอร์คลับขึ้นมานะครับเชียงใหม่เมกเกอร์คลับเป็นสภาพเป็นแบบนี้นะครับสภาพเป็นจังเวิร์กนะครับเป็นลักษณะที่เรียกโทษนะครับเชียงใหม่เมกเกอร์คลับก็สภาพเป็นแบบนี้นะครับ เราสร้างคลับขึ้นมานะครับใส่อุปกรณ์เข้าไปใส่ funding เข้าไปนะครับแล้วก็ attract ให้คนมาทำงานร่วมกันนะครับเราใส่อุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะครับทำสถานที่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็บอกว่าให้มาใช้ที่เนี้ยฟรีนะครับดึงดูดคนที่สนใจนะครับแต่สภาพห้องเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นคนที่ทนอยู่กับสภาพแบบนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มี passion สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการคนที่มี passion เราไม่ต้องการคนที่คุยอยู่ในร้านกาแฟนะครับเราต้องการคนที่สามารถอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับและน้องๆก็อยู่ที่นี่ได้ทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะครับกลางคืนที่นี่เปิด24ชั่วโมงนะครับเรา attract คนชั้นเยี่ยมได้นะครับเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคเมื่อเรามีคนที่พร้อมนะครับเราก็จะต้องไปก้าวต่อไปก้าวต่อไปที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือว่าธุรกิจ IoT ไม่เหมือนธุรกิจคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนธุรกิจโมบายเราต้องการคนที่หลากหลายความสามารถมากนะครับไม่เหมือนการเขียนโมบายแอปไม่เหมือนการเขียนโซลูชันในคอมพิวเตอร์ละเราต้องการคนที่หลากหลายมากปัญหาคือเราจะทำเน็ตเวิร์กนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะครับ
เราก็จัดงานนะครับจัดงานแล้วก็ดึงเชิญคนในต่างประเทศมาสิ่งที่เราเชิญคนต่างประเทศมาเพราะว่าเราอยากให้คนในต่างประเทศเนี่ยได้มาเห็นว่าเราทำอะไรนะครับซึ่งก็ได้ผลนะครับก็คือว่าเราเริ่มต้นที่จัดงานเมกเกอร์ปาร์ตี้นะครับแล้วก็นำคนต่างประเทศเข้ามาสิ่งเมื่อคนต่างประเทศเข้ามาเห็นเราเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่างานที่เด็กๆทำเนี่ยงานที่เชียงใหม่เมกเกอร์คลับทำเนี่ยเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนทั่วไปสำหรับคนที่เป็นเมกเกอร์แล้วรวมถึงคนที่ทำ business IoT ด้วยนะครับเราก็เริ่มมีความมั่นใจละว่าโอเคเมื่อเราสร้างเน็ตเวิร์กได้นะครับเราจะต้องทำไงต่อไปนะครับเราก็ขยายเน็ตเวิร์กมันออกไปนะครับเริ่มเข้าไปสู่ในวงการนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำโปรดักต์ออกไปในต่างประเทศได้เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่สุดคือเราต้องเข้าไปอยู่ในวงการก่อนนะครับเราก็เข้าไปอยู่ในวงการก็คือเข้าไปในซัมมิตของ Maker Space นะครับแล้วก็เอาน้องๆเนี่ยไปออกงานในต่างประเทศสิ่งที่น่าสนใจก็คืองานของเด็กๆของเราเนี่ยเมื่อไปอยู่ในต่างประเทศเป็นโปรดักต์ที่น่าสนใจทั้งสิ้นนะครับเรามีเด็กเก่งๆในประเทศเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่เขาไม่มีเวทีนะครับพอเราสร้างเวทีเข้าไปนะครับอันนี้เป็นงานสิงคโปร์เมกเกอร์แฟร์นะครับคนที่ยืนตรงกลางนั่นคือเจ้าของไลเซนส์ของงานเมกเกอร์แฟร์นะครับเขาก็ชื่นชมเด็กของเรามากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าถ้าเราให้เวทีกับคนของเรานะครับฝีมือของเด็กบ้านเราเนี่ยไม่แพ้ใครนะครับแล้วเราก็ตั้งจำเป็นต้องตั้งบริษัทในสิงคโปร์นะครับเพราะเราตระหนักอย่างหนึ่งนะครับว่าเราเก่งในเรื่องเทคนิคอลแต่เราไม่เก่งเลยในเรื่องการตลาดนะครับเราไม่ใช่พ่อค้านะครับเราจำเป็นต้องทำการตลาดผ่านพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งบริษัทขึ้นมาในสิงคโปร์นะครับแล้วเราก็เริ่มทำโปรดักต์นะครับพอเราเริ่มทำโปรดักต์เนี่ยอันนี้ขอให้เป็นเคสสตัดดี้ละกันนะครับในการทำโปรดักต์เนี่ยมันมีทางเลือกอยู่4ทางนะครับ1คือเป็น the first 2คือเป็น the best3คือเป็น cheapest product นะครับ4คือ difference นะครับพอเราคิดจะทำบอร์ดสิ่งแรกที่เพื่อนๆในวงการถามก็คือว่าขออภัยนะครับขอใช้คำพูดที่เขาพูดกับผมจริงๆก็คือมึงจะไปสู้จีนได้ยังไงนะครับไม่มีทางนะครับทุกคนถามคำถามเดียวว่าจะสู้จีนได้ยังไงนะครับในเมื่อจีนมันขายบอร์ดละ100กว่าบาทนะครับผมก็บอกว่าสู้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่มันจำเป็นต้องทำนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรอจนกระทั่งเราทำโปรดักต์ดีที่สุดแล้วก็ออกไปได้เราต้องทำเราต้องเริ่มต้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปนะครับเราต้องไม่กลัวนะครับแล้วสิ่งแรกที่สุดก็คือว่าเราต้องเลือกให้ดีว่าเราจะเป็น first ส่วนใหญ่เราจะมักจะไม่ได้เป็น first นะครับเพราะเราอยู่ปลายทางของเทคโนโลยีเราจะได้เป็น the best ไหมก็ไม่เชิงนะครับเราไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จะมีเบสเทคโนโลยีนะครับเราจะเป็นชีพไหมเราสู้จีนไม่ได้นะครับมีหนทางเดียวที่เราจะทำได้คือทำให้มันดิเฟอเรนต์นะครับเราเริ่มต้นจากการที่เอาบริษัทที่ดีที่สุดในเมืองไทยนะครับอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดหรอกแต่ว่าดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ที่เรารู้จักนะครับคือเดียวแอร์กราฟิเทคนะครับแล้วก็เมกเกอร์เอเชียมาทำโปรดักต์ด้วยกัน3บริษัทเป็นครั้งแรกนะครับก็ทำโปรดักต์ชื่อ Tespa แล้วก็ขึ้น Kickstarter ผลปรากฏก็คือเจ๊งนะครับเรา raising fund ไม่ได้เรา raise fund ไม่ได้นะครับน่าสนใจโปรดักต์ตัวนี้เป็นโปรดักต์ที่เราตั้งใจออกแบบโดยคนที่ผมเชื่อว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งในเมืองไทยนะครับก็คือ Delware แล้วก็ Gravitech นะครับ2บริษัทนี้ถือว่าเมื่อรวมกันนะครับเราจับมารวมกันได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น the best ของเมืองไทยนะครับแล้วเรา Maker Asia เนี่ยก็มีทีมซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่นะครับจากเดิมของที่มีซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับเราคิดว่าทีมเนี้ยเป็นทีมที่ไอเดียมากในตอนที่เราทำนะครับแต่ในที่สุดแล้วเราก็พบว่ามันเจ๊งนะครับเราเวสฟันไม่ได้นะครับ เข้าไป Kickstarter เจ๊งนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างคือว่าเราก็ต้องคิดว่าทำไมมันถึงไม่สำเร็จนะครับทำไมไม่สำเร็จเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในวงการเลยคนที่มาสนับสนุนเราใน Kickstarter คนไทยทั้งนั้นนะครับไม่มีคนต่างประเทศเลยคนต่างประเทศน้อยมากนะครับเราไม่ได้อยู่ในวงการเพราะนั้นทำแบบนั้นไม่ได้ตลาดเมืองไทยไม่ใหญ่พอนะครับเราจำเป็นจะต้องทำโปรดักต์ออกนอกประเทศเราถึงจะเกิดได้นะครับเราทำโปรดักต์แล้วคนไทย
ช่วยกันอุ้มช่วยกันสนับสนุนเนี่ยผมเรียกว่าทุกคนช่วยกันสนับสนุนเลยนะครับแต่มันไม่พอนะครับเราจำเป็นต้องหาผู้รู้นะครับในที่สุดเราก็อยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือนะครับผมก็บินไปเชียงรายเลยนะครับไป Espressif นะครับ Espressif เป็นคนทำชิป ESP 8266นะครับแล้วเราก็ไปทำความรู้จักกับเขาไปขอคำแนะนำเขาไปเป็นเพื่อนเขานะครับในที่สุดเราก็เข้าสู่วงการนะครับเราเริ่มเข้าสู่วงการแล้วเราก็เริ่มรู้ว่าโอเคเราต้องทำมันนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่กลัวนะครับเราก็เริ่มออกแบบโปรดักต์คราวนี้จาก the best กลายเป็น the difference นะครับเราต้องการทำโปรดักต์ที่ different นะครับเราก็ออกแบบชิปออกแบบบอร์ดมาตัวหนึ่งนะครับก็ค่อยๆออกแบบกันมาแล้วก็จนกระทั่งออกมาเป็นบอร์ดที่ชื่อว่า Espresso Line นะครับ Espresso Line 1ทำในเมืองไทยนะครับได้บทเรียนมากมายนะครับก็เป็นบอร์ดที่ดีแต่เราต้องการให้มันดีขึ้นนะครับก็ออกแบบบอร์ดที่2เป็น Espresso Line Version 2นะครับบอร์ดนี้ออกแบบในเมืองไทยนะครับตามต้นแบบในเมืองไทยผลิตในมาเลเซียและขายในสิงคโปร์เป็น product of Asian นะครับเราเรียกมันว่า product of Asian นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง3ประเทศนะครับปัจจุบันก็โอเคประสบความสำเร็จตามสมควรมีวางขายอยู่ในประมาณประเทศประมาณ12ประเทศนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศในการที่จะเป็น educational board สำหรับESP 8266 based IoT นะครับขั้นต่อไปคืออะไรเมื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือถ้าเราจะทำให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเราเรียนรู้มาแล้วว่าหนึ่งคือเราต้องหาคนชั้นเยี่ยมนะครับ เราต้องมีเน็ตเวิร์กเราต้องสร้างโปรดักต์โปรดักต์มี4อย่างนะครับเลือกเอา first best cheap แล้วก็ difference นะครับเมื่อสร้างโปรดักต์แล้วนะครับเราจะต้องเข้าสู่วงการนะครับจะเป็นจะเล่นละครจะเล่นหนังต้องไปเป็นเด็กยกกล้องก่อนนะครับต้องเข้าสู่วงการให้ได้นะครับเป็นแฟนคลับอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อเราเข้าสู่วงการเราเริ่มสนิทสนมกับคนในวงการตอนนี้ ESP 32 ESP 32ออกมานะครับเราเป็นเจ้าแรกๆในประเทศในโลกนะครับที่ได้บอร์ดทดลองนะครับเป็นบอร์ดแรกๆของโลกนะครับเรียกว่าวันที่1ที่ announce มามีโพสต์ในอินเทอร์เน็ตแค่2บอร์ดเท่านั้นเองที่ปรากฏอยู่ในโลกและสามารถโพสต์ในวันนั้นได้บอร์ดนึงอยู่ที่สิงคโปร์บอร์ดนึงอยู่ที่เราซึ่งเป็นบริษัทเราทั้งนั้นทั้งคู่นะครับและอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราก็เริ่มเข้าสู่วงการนะครับประสบความสำเร็จหรือไม่ยังไม่รู้แต่ว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราทราบกันในวันนี้นะครับว่าสิ่งที่เราว่าเราเมืองไทยจะพร้อมหรือไม่นะครับมันก็อยู่ที่ปัจจัยที่ผมพูดมาหนึ่งคือเราหาคนชั้นเยี่ยมเจอไหมนะครับสองเราได้สร้างเน็ตเวิร์กขึ้นมาได้สำเร็จไหมนะครับ3คือเราสร้างโปรดักต์ขึ้นมาจนมันดิเฟรนซ์พอหรือเปล่านะครับอันที่4เราอยู่ในวงการหรือเปล่านะครับอันสุดท้ายเลยอันที่5นะครับคือเราต้องเริ่มต้นทำนะครับถ้าเราคิดอย่างเดียวไม่เริ่มต้นทำมันก็จะไม่มีวันที่จะพร้อมนะครับเพราะนั้นถามว่าเมืองไทยพร้อมหรือยังในวันนี้นะครับผมเชื่อว่ามีบริษัทเก่งกว่าพวกเราอีกเยอะแยะนะครับมีเก่งกว่าในเอเชียอีกเยอะแยะที่พร้อมที่จะทำไปสู่ตลาดโลกนะครับก็ต้องตอบคำถามของหัวข้อพูดในวันนี้ว่าเมืองไทยพร้อมนะครับขอบคุณครับ